หตุผลที่เชอรี่ออโตโมบิลมาไทยช้ามากอาจเพราะเห็นนี้ก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับเชอรี่ออโตโมบิลเป็นค่ายรถจีนที่พยายามส่งสัญญาณตลอดเวลาว่ามาไทยแน่นอนในระยะ1ปีที่ผ่านมาทางเชอรี่พยายามส่งข่าว PR release ผ่านบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง PR Newswire อย่างต่อเนื่องแต่หลายคนสงสัยว่าทำไมเชอรี่แลยังไม่ดูพร้อมกับการรุกตลาดไทยเสียเลยนอกเหนือจากยังไม่มีกรอบเวลาการลงทุนในไทยอย่างชัดเจนแล้วเชอรี่ก็ยังมีข่าวไปลงทุนในประเทศอื่นรอบอาเซียนยกเว้นประเทศไทยโดยข่าวล่าสุดก็คือเชอรี่เตรียมก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศเวียดนามพร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2023ซึ่งการลงทุนในหลายประเทศแถบอาเซียนจะโฟกัสกับรถยนต์เครื่องยนต์น้ำมันเป็นหลักมากกว่าในขณะที่ไทยนั้นเชอรี่ตั้งใจที่จะผลิตรถยนต์ BEV มากกว่ารูปแบบอื่นและนี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญสุดๆที่ทำให้เชอรี่ไทยแลนด์ลุยตลาดรถยนต์เมืองไทยช้าสุดๆปล่อยให้มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียลงทุนไปก่อนหน้านั้นแล้วข้อแรกเลยก็คือ 1. เชอรี่ออโตโมบิลยังไม่มีรถยนต์ EV ตัวจริงๆพร้อมผลิตขายในเวอร์ชันพวงมาลัยขวาในเร็วๆนี้ตัวที่เจ๋งที่สุดก็คือเชอรี่บิ๊กแอนด์ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะผลิตเวอร์ชันพวงมาลัยขวาจากจีนส่งมาไทยหรือไม่เข้าใจว่าทางเชอรี่ยังไม่กำหนดกลยุทธ์ให้บิ๊กแอนด์เป็นรถยนต์ที่ลุยในตลาดโลกอย่างจริงจังมากนักในเบื้องต้นเชอรี่จะเน้นทำการตลาดโอโมด้า5 crossover style sport ในตลาดโลกมากกว่าดังนั้นโอโมด้า5จึงมีเวอร์ชันพวงมาลัยขวาสำหรับส่งออกด้วยและที่ทางเชอรี่เคยประกาศอย่างเป็นทางการก็คือจะมีแผนการผลิตโอโมด้า5แบบรถไฟฟ้าเวอร์ชันพวงมาลัยขวาในไทยที่แรกของโลกก็ยังมีความเงียบงันอยู่ดีจนกระทั่งมีข่าวว่าโอโมด้า5 EV เวอร์ชันพวงมาลัยขวาจะเปิดตัวในตลาดโลกปี2023นี้พร้อมส่งออกในตลาดยุโรปภายในเดือนกันยายน2023และตลาดออสเตรเลียจะส่งออกได้ภายในช่วงสิ้นปี2023นี่ก็ชัดเจนแล้วว่าทำไมเชอรี่ไทยแลนด์ยังไม่มีความพร้อมในการทำตลาดบ้านเราเวลานี้เพราะต้องรอโอโมด้า5 EV เวอร์ชันพวงมาลัยขวาที่ผลิตจากประเทศจีนก่อนไทยเราถึงจะมีสิทธิ์ใช้และมีสิทธิ์ที่จะขึ้นสายการผลิตตามมาหลังจากนั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างช้ามากถึงมาช้าแต่ก็ต้องมาเนาะสเปคเบื้องต้นของโอโมด้า5 EV นั้นอาจมีระยะทางวิ่งสูงสุดไม่ต่ำกว่า450กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมีพละกำลัง201แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรให้สมรรถนะราวกับเป็นรถ EV ตัวท็อปคุณชาลีจางรองประธานบริหารเชอรี่อินเตอร์เนชั่นแนลถึงขั้นยืนยันว่าโอโมด้า5 BEV จะเป็นรถที่ดีกว่า MG ZS EV มากเนื่องจากโอโมด้า5 BEV นั้นจะติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกและสถาปัตยกรรมเจเนอเรชันใหม่กว่าแถมตัวรถมีการดีไซน์มีดีไซน์และฟังก์ชันที่แตกต่างกว่าภายใต้ราคาที่คุ้มค่าและสามารถแข่งขันกันได้พร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าเชอรี่พร้อมแล้วที่จะลุยตลาดรถรุ่นใหม่พวงมาลัยขวาข้อ 2. เท่าที่รับทราบคือเชอรี่ออโตโมบิลจะไม่ก่อสร้างโรงงานด้วยตนเองแต่อาจจะใช้บริการผู้ผลิตรับจ้างหรือThird Party เพื่อช่วยควบคุมต้นทุนและค่อยๆสร้างรากฐานแบรนด์ในไทยช่วงแรกไปก่อนแต่ก็ยังไม่ตกลงปรงใจว่าจะรับจ้างผู้ผลิตรถยนต์รายใดถ้าตกลงกันเรียบร้อยแล้วน่าจะไปแจ้งขอรับสิทธิ์การลงทุนเพื่อรับการส่งเสริมและสิทธิพิเศษจาก BOI ในภายหลัง2เหตุผลดังกล่าวนี้เป็นเหตุผลล่าสุดที่ทำไมเชอรี่ออโตโมบิลยังไม่มาไทยเสียทีครับ